คนไม่อาบไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนใช้วิธีอาบน้ำทันจิตนะไม่รู้หาน้ำที่ไหนดับเหมือนกันนะสอชนะได้รวบรวมพออันนี้ละมวลชนเขาไม่สนับสนุนไม่เชื่อทางรัฐบาลเขาว่าว่าเตรียมจะตัดน้ำตัดไฟมันตัดได้ยังไงมาสลายม็อบมันสลายได้ยังไงลองดูผมบอกว่ารัฐบาลมาลองดูมาสลายลองดูรวมทั้งแนวร่วมอีก10คนที่ถูกบอกไว้นี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับหรือว่าคิดแล้วคิดได้แค่นี้พูดกับกับของนมก็ต้องมีว่ากันต่อไปแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยเรายังถือว่าหลักการรองดองมาตรการรองดองเนี่ยมาตรการส่วนใหญ่เรารับไปหมดแล้วเรื่องวันเลือกตั้งวันยุบพรรคไม่มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพื่อรอเรื่องนี้เรื่องเดียว